ัวนี้ชื่อเสียงตัวนี้ชื่อสุนทรไอ้ไอ้ธาตุน้ำชื่อโจหยินนะฮะอันนี้เดี๋ยวแนะนำระบบก่อนคร่าวๆนะฮะอันนี้คือรับของนะฮะรับของไอ้นี่ก็คำประกาศมีโอกาสได้3ถึง6ดาวมี3วันฮะวันที่3วันที่5วันที่6วันที่4ได้ทองเช่นเคย500ฮะวันที่7รับไอ้นี่กวนแลฮะกวนอิงพิงกวนอินพิงนะฮะเหมือนชื่อเหมือนจีนมากเลยอันนี้เพื่อนนะฮะอันนี้เพื่อนในระบบนะฮะกำเผยออกเลยนี่คือตลาดหาอะไรก็ไม่รู้ฮะประกาศทองแดงไม่เอาแล้วประกาศทองนี่เรียกแม่งเลยห้องห้องตรงสักทีชื่ออะไรวะจำไม่ได้ตัวใหม่นะฮะหลีลิงฉีเอาล่ะยังไม่ได้แนะนำล็อกอินระบบล็อกอินเลยนี่อันนี้คือถ้าถึงวันที่7จะได้ตำราประกาศด้วยนะฮะได้อย่างนี้4ครั้งเลยนะฮะอันนี้5ดาวถ้าถึงวันที่28จะได้ของดีๆ ด้วยนะฮะ5วันเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเงินอันนี้น่าจะทองไอ้สีแดงๆนี่มันคือเนื้ออะไรอะไรอะครับเอาไปว่าช่างมันเถอะตังค์ผมก็เยอะพอแล้วไปเล่นกันเลยครับตำนานลิปโป้ผมใช้ตัวนี้แหละซุนซวงเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละลุยเลยลงไปที่ลงไปเลยลืมไปสามารถกดออโต้เป็นออโต้พัทได้นะฮะเออได้แล้วเว้ยก็ทีนี้มันจะถ้าเป็นโหมดออโต้พัทมันจะเล่นให้เองนะฮะแต่ถ้าออโต้เฉยๆต้องกำลังจะเดินออกไปข้างนอกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ขอบอกเลยนะครับว่าเล่นง่ายกว่า ROV อีกนะฮะลิปโป้มาแล้วฮะขึ้นนะฮะ
าใช้ออโต้ใช้ทำมันเล่นทำเล่นเองเถอะใช้ออโต้แล้วไม่มันโจมง่ายอยู่กับปอกกล้วยเข้าไปโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปโอ้ค้างเลยครับโอ้ค้าง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 ริปโป้จะตายนะครับริปโป้แกก็แพ้อยู่ดีจะเก่งแค่ไหนตายหาแน่ริปโป้ตายได้ทองนะฮะต้องอย่างนี้ดิก็หายมีคนเราต้องที่จะต่อสู้ในสิ่งต่างๆที่ไม่ยำนวยแก่ตัวเองมาถึงขั้นนี้แล้วใครจะมาเอาไปของข้าหัวล่างที่แย่เลยこれが奴の草か。うん。うん。แล้วก็ชนะลิโป้มาได้อย่างไรนี่คือทดสอบอะไรสักอย่างนะฮะถ้าเสียงผมเบาไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับI'm sorry.
คตรเยอะครับครับโอ้โอ้โหโอ้ตั้งโต๊ะกระจกเฮ้ยชนะแล้วทำลายประตูสำเร็จแล้วครับพี่น้องเรารู้แต่ว่าเรานัดมาเจอกันที่ประมาณ4 โมง 4 โมงนิดหน่อยนะใช่ชนะกลับมาเป็นของกระผมเช่นเดิมนะฮะโหไม่เร็วนะเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ